สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็ต่อจาก EP ที่แล้วนะคะแล้วก็มาถึงที่ตั้งแคมป์ของเราแล้วนะคะที่นี่มีให้เลือก2แบบนะคะมีเป็นบ้านพักก็มีนะคะเพื่อนๆหลังเล็กๆน่ารักน่ารักค่ะแต่เป็นบ้านพักนี่แนะนำให้มาหน้าหนาวค่ะเพื่อนๆหิมะจะตกปกคลุมสวยงามมากๆนะคะด้านนี้ก็จะเป็นด้านหน้าค่ะมองเห็นทะเลนะคะมองเห็นวิวทะเลค่ะสวยงามมากค่ะแต่ครั้งนี้เป็นหน้าร้อนค่ะเพื่อนๆเราก็เลยเลือกที่จะเป็นกางเต็นท์นะคะมาฟังเสียงคลื่นนะคะนอนฟังเสียงคลื่นมันจะได้อารมณ์อีกแบบนึงค่ะเพื่อนๆเราก็ถึงสถานที่กางเต็นท์ของเราแล้วนะคะใกล้ๆกับทะเลเลยค่ะได้ A1 ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆชมบรรยากาศรอบๆที่ตั้งที่กลางเต็นท์นะคะขอโทษค่ะไปชมกันเลยค่ะทะเลที่นี่สวยงามมากๆค่ะเพื่อนๆน้ำทะเลเป็นสีฟ้าสวยมากค่ะคลื่นก็ลูกใหญ่นะคะที่นี่จึงเป็นสวรรค์ของนักโต้คลื่นเลยนะคะเพื่อนๆเราจะเห็นนักโต้คลื่นจับกลุ่มกันมาเล่นเซิร์ฟกันค่ะเพื่อนๆค่ะWhat?
ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ